็นมุสลิมนะคะก็อยากจะทำสินค้าที่เป็นของมุสลิมออกมาเริ่มทำสินค้าที่มุสลิมได้ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างผ้าคลุมผมหรือผ้าฮิญาบจากที่ทำจากไอเดียเล็กๆพิมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ Egg Project หรือโครงการตั้งขายธุรกิจโครงการก็สอนตั้งแต่จัดอบรมเขียนแผนธุรกิจแล้วก็พาไปดูงานแล้วก็กลายเป็นธุรกิจที่เป็นแบรนด์เราก็เป็นแบรนด์แรกๆที่มีเครื่องหมายฮาลาลในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบรนด์ของเรามีจุดแข็งที่ตีตลาดนิชมาร์เก็ตอย่างตลาดมุสลิมทำให้ธุรกิจเราเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างประสบผลสำเร็จจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเรียนคณะไหนก็คือคุณสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ถ้ามีไอเดียดีๆมาตั้งขายธุรกิจที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะ